ในในฐานะที่ผมสอนรัฐศาสตร์เนี่ยนะผมรู้สึกช่วงนี้แม่งแบบผมรู้สึกว่าคนมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่ในโพสต์ว่าแบบเอ้ยเจนหนึ่งเนี่ยคิดว่าการเมืองไม่สําคัญอีกเจนหนึ่งแม่งคิดว่าการเมืองสําคัญแล้วมีผลกษษ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 ับเศรษฐกิจสําหรับผมอะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงในความหมายที่ว่าโอ้ยการเมืองบ้านเราเป็นแบบนี้ต่างชาติเลยไม่มาลงทุนไม่เกี่ยว ประเทศที่แม่งเป็นเผด็จการกว่านี้ถ้าต่างชาติแม่งเห็นกําไรแม่งก็ลงจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ลงแต่เพราะว่าผมว่าผมยังถามผมเพื่อนเพื่อนผมจากต่างประเทศเขามาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบทํามอนิเตอร์ประเทศไทยเขาถามเฮ้ยเป็นยังไง <S <S เขาพูดว่าเฮ้ยประเทศไทยปัญหาใหญ่คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนมันยังเป็นแบบเดิมมีเข้ามีออกแบบนี้คือคนไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ อันนี้ก็ในในมุมของเขาแล้วนะที่เขาทํางานระดับโลกเขาก็มองเข้ามาใช่ไหมคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยสาหรับเขาอะจริงๆคือเขาบอกมันมันเป็นปัญหาเรื่องโพลิซีในประเทศนี้แหละว่าคุณโพสิชันตัวเองในในโลกได้แบบไหนด้วยซ้ํานะแต่สําหรับผมโอเคการเมืองมีผล,ผลไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับต่างประเทศขนาดนั้น